มาปิดท้ายครับที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวปอลีกประจำปี2566เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วครับเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามแพทสเตเดียมที่คลองเตยนะครับคู่เปิดสนามครับเป็นการพบกันระหว่างวปอ63นะครับพบกับวปอ65ผลจบลงด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับได้รับเกียรติจากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับในฐานะนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีครับโดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งทีมเข้าร่วมชิงชัยเป็น6ทีมแบบพบกันหมดนะครับแบ่งเป็น3ครึ่งครึ่งละ25นาทีครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดเพื่อให้ทำความรู้จักกันได้มากที่สุดนะครับโดยการแข่งขันนั้นจะมีขึ้นในระหว่างวันที่26มีนาคมถึง11มิถุนายนนะครับแข่งขันกัน3สนามครับก่อนหน้านี้ผ่านแพทสเตเดียมมาแล้วไปต่อกันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมเมืองทองและปิดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็น8วันแข่งขันกันยาวๆเลยก็หลังจากจบพิธีเปิดนั้นจะมามีพิธีปิดกันอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนเวลา 20:40 นก็กลับมาปิดกันที่แพทสเตเดียมนี่แหละครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ